มีหลายคนถามผมว่าการที่ใครสักคนจะออกมายืนแถวหน้าในสังคมได้นั้นมาจากอะไรบ้างโชคชะตากำหนดมาแล้วหรือเพียงสร้างความดีมีหลายเหตุผลมากครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งจะก้าวออกมายืนฟรอนต์โรได้และสำหรับบุคคลท่านนี้หลายคนอาจจะรู้จักเขาในภาพไฮโซห่มเพชรบุคคลแถวหน้าในแวดวงสังคมชั้นสูงฟรอนต์โรคืนนี้มาเจาะรหัสรวยและหัวใจที่แกร่งดังเพชรของเขากันครับคุณชูชัยชัยฤทธิเลิศเห็นบอกพี่อายุ30ต้นๆพี่ก็จับเงินไม่ใช่แค่ล้านเดียวแต่เป็น50ล้านอายุ30ต้นๆน่ะซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณโฮเซลเพราะว่าเราไม่มีนายทุนใดๆทั้งสิ้นแต่เพราะความซื่อสัตย์จริงใจของพี่เมื่อก่อนไม่ใช้เช็คด้วยนะใช้เช็คไม่เป็นกลัวเวลาโฮเซลมาบอกว่าอยู่ไว้ใจฉันไหมฉันเขียนกระดาษฉีกเนี่ยนะแล้วอยู่มารับวันนี้เครดิต4เดือนโอเคอย่างนั้นเลยบนกระดาษก็บอกว่าเนี่ย you come receive receive the money another 4 months แต่บอกว่าหลังก่อน4 months เราขายเป็นอะไรไปแล้วแล้วพอมันนี้ปุ๊บก็เป็นขายบุ๊กขายนู่นขายนี่ใช้หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ขอบคุณนายทุนโฮเซลนั่นคือนายทุนของเราโดยที่เราไม่ต้องติดหนี้ค้างใครและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวเครดิตสำคัญมากในชีวิตงั้นพี่บอกตัวเองเสมอว่า1บาทห้ามโกงใครเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเครดิตล้วนๆตั้งทุนงานแรกคือ 10,000 บาทใช่มาจากไหนครับพี่ไม่ใช่เงินของกงสีหรือพี่น้องเลยนะพี่จะไม่แตะเลยนะพ่อเจ้บอกถ้าเธอจะทำเธอต้องหาด้วยตัวเธอเองพี่ได้เงินเดือนตอนนั้น 3,000 บาทหมายถึงว่าที่เราขายได้เยอะแยะทั้งหมดก็คือผักเข้ากงสีแล้วแบ่งกันให้พี่น้องหมดเลยเพราะเราแค่ 3,000 บาทพอแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็มีวันหนึ่งอยู่ดีเหมือนฟ้าประทานมามีคนอยู่ดีๆลืมพ็อกเก็ตมันนี่เขียนว่าลักกี้มันนี่ด้วยนะเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้อยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วพี่ก็เช็ดตู้อ่ะเราก็ขายแหวนอะไรเช็ดตู้เอ๊ะกระเป๋าใครเราก็บอกอุ๊ยนี่กระเป๋าใครเพื่อนๆบอกก็ไม่ใช่ของเขาอ้าวสงสัยเป็นนักพี่ก็เปิดมีที่อยู่ไหมอะไรไหมเราเงินมันเยอะนะ10,000อ่ะเขาคงลืมไว้ก็ไม่มีใครมาเอาพี่ก็เลยเสียบตรงหน้าตู้เลยถ้าเป็นของเขาเขาเห็นก็ต้องบอกของฉันเราก็ต้องคุยว่าเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามวันผ่านไปไม่มีใครมาเอาแล้วเงินนั้นนั่นแหละเป็นเงินที่มาต่อยอดจนเป็นทุกวันนี้โอ้หมายความว่าลักกี้มันนี่10,000บาทนั้นคือจุดเริ่มต้นของเจมพีสบายชูชัยใช่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่และวันนี้อาณาจักรแห่งนี้กลายเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเมืองอัมพวาไปแล้วครับในโครงการชูชัยบุรีสีอัมพวาเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ชัยบอกว่าอยากจะทำเป็นเหมือนบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ตอนแรกกะว่าอยู่อาศัยทีนี้บ้านที่อยู่อ่ะทุกวันนี้ประมาณ200ล้านเท่าว่า200ล้านนะที่อยู่ปัจจุบันใช่ๆๆโอ้ที่อยู่เรียบด่วนน่ะโอ้แต่ตอนนี้แพงกว่านั้นแล้วนะลูกไปค่าที่ค่าที่อย่างเดียวก็เกินละฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีแต่จ่ายเนาะไม่มีเงินเข้าพอมาที่นี่ตอนแรกกะทําบ้านพักอาศัยก็อ่ะเดี๋ยวก็จ่ายละเราควรทำเป็นบิสเนสเพราะเป็นพ่อค้าก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ตรงที่เรายืนตรงนี้เราเรียกว่าลานศรัทธาแล้วก็มีลานลักข้ามสะพานไปก็คือลานลักลานศรัทธาลานศรัทธาก็จะมีเทศถึง5เทศพระพิฆเนศพระแม่อุมาพระนารายณ์พระอาทิตย์นะฮะแล้วก็เท่าที่เห็นเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็มีองค์พระศิวะเป็นประธานก็คือใครมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะมาเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเนี่ยมาไหว้พระขอพรใช่ใช่แล้วเราก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยมีพิพิธภัณฑ์ด้วยพี่อยากจะทำให้โรงแรมที่มันเป็นเหมือนกับว่าเหนือกว่าโรงแรมแล้วก็อีกหน่อยจะมีเวลเน็ตอยู่ที่นี่มีเวลเน็ตที่นี่ด้วยใช่เรากำลังทำอยู่เวลเน็ตเรียกว่าคุณมาปุ๊บแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเรายังมีชูอริยะอีกนะเป็นยังไงปฏิบัติธรรมมีสำนักปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าเมื่อมีเวลเน็ตคือดีท็อกกายพี่อยากให้มีดีท็อกใจด้วยดูแลเมืองนี้เหมาะมากเพราะเป็นเมืองสโลไลท์มีกินเดียนอินกิเดียนของฟู้ดที่อร่อยมากมีวิถีชีวิตที่คนน่ามาสัมผัสฝรั่งไม่รู้เลยมัวแต่ไปพัทยาหัวหินมันเป็นทางผ่านนะขอให้มาแวะสัก 2-3 คืนคุณจะเห็นเลยว่าอัมพวามีอะไรที่ให้คุณเชยชมเยอะคุณมาพบคุณจะได้ครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ผมไปโรงแรมมาเนี่ยก็ไม่เคยมีที่ไหน
พี่มีไหว้พระอยู่ในนี่ไงมาขอพรแล้วไม่ได้เล็กนะใช่นี่เลยนะนี่คืออะไรครับข้างหน้านี่เลยนี่เราดูอันนี้เป็นองค์ที่ว่าให้ท่านได้คนมากราบไหว้บูชาแล้วเวลาทำพิธีสามารถลดน้ำนมหรืออะไรประมาณนี้แต่องค์ที่เป็นพระประธานอยู่ด้านในเป็นองค์หยกนะฮะอกสามสีสามกษัตริย์แล้วก็เลี่ยมด้วยทองคำกับเพชรอัญมณีอ๋อเหรอคะใช่เป็นหยกทั้งแท่งทั้งอันเลยแล้วก็เลี่ยมด้วยทองคำใช่อัญมณีมีค่าคืออธิบายก่อนว่าใครที่แบบเคยมาขอพรในสายแบบพราหมณ์หรือว่าฮินดูถูกหวยถูกหวยเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ต้องตั้งใจนะถูกหวยขอลูกขอความสำเร็จขออะไรเยอะมากแล้วคนก็มาแก้บนกันเยอะที่นี่นะฮะแต่เรายังไม่เคยโปรโมทอะไรเลยที่นี่ส่วนมากเนี่ยเวลาเขามาขอพรเนี่ยเขานิยมบูชากันด้วยอะไรฮะส่วนมากเราจะมีถาดบูชามีถาดบูชาใช่ด้วยมีถาดบูชาเนี่ยเราจะมีพนักงานดูแลแล้วก็สอนว่าไหว้อย่างไรไหว้อย่างไรดังนั้นนี่มาไม่ต้องกลัวเขินนะไม่ต้องเขินมาเลยมาแล้วไหว้ถูกก็คือจะสอนไปบอกหินนี่มาจากอินเดียด้วยใช่อันนี้มาจากอินเดียเลยอันนี้ไม่ใช่เจียหรือกึ่งนะหินธรรมชาติเอาเลยฮะหินธรรมชาติแท้ๆเลยครับเราจับได้ไหมพี่เลยจับได้สัมผัสได้ไหว้จับไหว้ก่อนครับนะครับแล้วเรามีให้เช่าด้วยมีให้เช่าด้วยเป็นหินมาจากอินเดียแต่เป็นองค์เล็กๆนะไปถวายกราบไหว้บูชาซึ่งเป็นหินไม่ใช่มาเจียหรืออะไรก็คือเป็นธรรมชาติทรงก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันได้ไหมครับได้ในทางฮินดูเนี่ยเขาก็ถือว่าอันนี้เป็นศิวลึงนะคือคนไทยเนี่ยนำความเชื่อเรื่องศิวลึงเนี่ยมาเป็นปลัดขิกใช่คนถ้าคนไทยเนี่ยจะรู้จักค้าขายอะไรเงี้ยนะบูชาปลัดขิกใช่ก็จะเฮงตามแผงแม่ค้าทุกคนเนี่ยต้องมีปลัดขิกอยู่พระศิวะท่านเป็นประธานของเทพละเป็นเทพสูงสุดใช่แล้วพี่ก็บูชามาตลอดแล้วพี่ก็เกี่ยวกับส่วนหนึ่งนะพี่ว่าทำให้พี่เฮงขึ้นอยากให้ทุกท่านมาลองสัมผัสมากราบไหว้บูชามาขอสิ่งแล้วท่านจะประทานให้มาขอลูกของานยิ่งช่วงแบบนี้นะหลายคนท้อแท้หมดกำลังใจแล้วเราก็มีเทพอื่นๆมันมีอื่นด้วยนะโหเนี่ยมีทั้งพระอาทิตย์ทั้งพระแม่อุมาผมแม่พระพิฆเนศที่คนนับถือกันเยอะมากทุกเทพเลยแต่ข้างในเนี่ยที่เป็นองค์ประธานไม่เคยเห็นเป็นหยกเนี่ยโหอันนี้คือองค์ศิวลึงใช่กล้าพูดได้ว่าใหญ่ที่สุดสวยสุดแล้วก็แพงสุดในโลกเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะปกติก็จะเล็กๆใช่ไหมแล้วเรานี่เรามีสูตรนะกี่เซนตอนทำเนี่ยมีขนาดเขาทำให้นะถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นหยกด้วยใช่ไหมเป็นหยกแท้ๆเลยจากพม่าโอ้โหทั้งก้อนเลยนะหยกทั้งก้อนเหรอพี่ทั้งก้อนไม่ใช่ปัดต่อมันโอชิ้นเดียวที่สังเกตแล้วไม่เหมือนที่อื่นเลยเนี่ยนี่อยากให้ดูข้างบนฮะอันนี้เป็นจักรราศีเป็นแบบนักสัตว์ปีเกิดของเรานะครับคือพี่วิชัยบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้วจะขอพรแล้วให้เฮงจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปยืนตรงตามราศีตัวเองปีของเราแล้วเราขอพรปีลิงปีแพะนะครับยืนตรงแล้วก็อธิษฐานนะแล้วก็เขามีชุดที่เป็นจะมีชุดบวงสรวงของบูชาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็สามารถนำมาบูชากันได้และนี่คือทองแล้วก็เพชรแล้วก็มีมุกเห็นไหมฮะมีลงยาโทษนะครับพี่ราคาโดยประมาณเยอะนะไม่อยากตีเป็นมูลค่ามันเยอะอยู่เพราะว่ามันชิ้นเดียวในโลกอ่ะแล้วเราทำด้วยใจศรัทธาที่สำคัญจะได้จองหยกอันเนี้ยใช้เวลาประมาณ3ปีนะเพราะบางอันมันแหว่งบ้างคุณก้องจะบอกว่ามันไม่ได้ว่ามีเงินแล้วซื้อได้นะกี่เซนมันต้องตามที่ระบุไว้เลยมันเป็นทฤษฎีเป็นตำราของเขาไม่ใช่ว่าแบบคุณก้องมีเงินแล้วจะไปหาซื้อมาตั้งเนี่ยมันนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเงินละเป็นเรื่องของบุญของบริษัทศรัทธาของคนที่แบบยังไงถูกกำหนดมาแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีทำพิธีบวงสรวงใหญ่จะเชิญหมอช้างมาด้วยได้เลยครับเชิญคุณก้องด้วยนะฮะคุณก้องเข้ามาทำบุญทำบวงสรวงใหญ่พี่ชูชัยคะพี่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญไหมเชื่อมากแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ห่างไกลจากครอบครัวพี่เลยเพราะพี่น้อง12คนก็แตกต่างกันอันนี้พี่ชายคนโตนะอันนี้เล่าให้ฟังเลยขับแท็กซี่คนจะไม่รู้เลยนะทุกวันนี้อะคะทุกวันนี้ไม่ได้ขับแล้วพี่สาวอีกคนนึงทำความสะอาดห้องน้ำในแบงค์อะไรพวกนี้ซึ่งพี่ก็มาอยู่จุดนี้แล้วเนาะเราเห็นเราก็แบบอุ๊ยตายแล้วเฮียอย่าไปขับแท็กซี่เจ๊ไปทำอย่างนี้ทำไมมาอยู่องค์กรเราทำได้ก็พูดคำเดียวเป็นอาชีพสุจริต
เฮียไม่ต้องยุ่งกับเฮียหาเงินได้แค่นั้นเองเราไม่รู้จะทำไงและพี่เชื่อเลยว่ากำหนดมาหมดทุกสิ่งอย่างท้องเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะบางคนเกิดมาทำไมไม่มีแขนไม่มีขาก็มองไปว่าทำไมวันนี้ไม่มีรองเท้าใส่บางคนนะแต่คนนั้นอย่าท้อมองไปถึงบางคนไม่มีเท้าที่จะใส่เห็นไหมฮะคุณไม่มีรองเท้าใส่คุณว่าจนมองไปสิบางคนไม่มีขาที่จะใส่แค่นั้นไม่พอบางคนไม่มีแขนและขาและมือแล้วคุณจะท้อทำไมสู้ต่อไปไหนๆเราเกิดมาแล้วคุณผู้ชมบางคนเนี่ยที่รู้จักคุณชูชัยจะบอกว่าโอ๊ยคุณชูชัยเหรออุ๊ยเพชรเวอร์เวอร์รู้สึกยังไงบ้างคะที่คนนอกเขามองเราแบบนี้พบกับร้านยืนหนึ่งแถวหน้าในงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่หนึ่งนะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าค่ะวันนี้มาเจอของอร่อยในงานก่อนดีกว่านะคะอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะจากร้านอาอิซะนะคะเกี๊ยวทอดนางฟ้าเป็นอาหารฮาลาลของอิสลามนะคะเกี๊ยวกรอบของทางร้านเนี่ยนะคะเป็นสูตรเด็ดพิเศษเพราะว่าแป้งจะบางแล้วก็กรอบนานอุ้ยกรอบมากเสียงกรอบมากรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยนวลรสชาตินะกับเพื่อนคนเด็กๆขนมจีบหน่อยอ่ะอุ้ยน้ำจิ้มมีความหนืดเนาะโอ้โหเนื้ออัดแน่นมากเป็นไงเนื้อไก่แน่นอุลากลมใช่เพราะเนื้อไก่เนื้อไก่ดีทางนี้ก็อร่อยนะคะพี่ก้องขาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเหนือนะมีอุ้ยพี่ปกตินะหนูเห็นแคบหมูนะมันไม่เป็นเส้นแบบนี้แคบหมูจะรัดต้องน้ำพริกหนุ่มด้วยใช่อันนี้จากร้านไหนคุณผู้ชมรู้ไหมร้านแม่ปราณีค่ะอันนี้เป็นสูตรร้านนาโบราณนะเผ็ดไหมเผ็ดไหมนิดพออร่อยแต่ไม่ใช่เผ็ดมากส่วนไส้อั่วนี่พี่ก้องอันนี้เนี่ยนะคะเป็นไส้อั่วต้นตำรับนะร้านต่อไปเนี่ยนะคะชื่อว่าจรินหนองมนที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมลองดูสิคะร้านนี้นะคะจรินหนองมนเนี่ยมีประวัติตำนานมายาวนานถึง40ปีหอยจ้อปูเป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านเลยอันนี้แห่กึ๋นกุ้งใช้เนื้อของกุ้งทะเลส่วนปูจ๋านี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นมิกซ์รวมทุกอย่างที่มีนะส่วนอันนี้แจงร้อนบางคนไม่รู้จักบางคนรู้จักเคยทานแล้วก็อันนี้ค่ะอะไรยะน้ำพริกไข่ปูค่ะกินกับข่าขาวนะคะเนื้อปูแน่นๆแล้วนี่ก็3ร้านแรกในงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1ที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า16ถึง20กันยายนนี้อย่าลืมนะคะพบกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1ค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยที่รู้จักคุณชูชัยจะบอกว่าโอ๊ยคุณชูชัยเหรออุ๊ยเพชรเวอร์เวอร์รู้สึกยังไงบ้างคะที่คนนอกเขามองเราแบบนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะเราทำธุรกิจเพชรแต่ให้มาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าจริงๆเป็นคนติดดินมากเพราะเราเคยจนมาก่อนแล้วถ้าคุยไปเรื่อยๆจะรู้ละตัวตนเราคืออะไรไอ้ความเบ้อไม่ใช่ละอันนั้นคือสิ่งที่อาชีพเราจำเป็นจะต้องทำมันเหมือนการแสดงอาชีพคือละครเมื่อบทฉันเป็นคนขายฉันต้องครบองค์แต่เมื่อบทฉันเป็นตัวตนฉันเบสิกที่สุดเลยเครื่องประดับอะไรที่ขาดไม่ได้เลยคะในแต่ละวันของพี่อ่ะแหวนกับต่างหูชอบต่างหูมีเคล็ดไหมพี่เป็นเคล็ดไหมหรือว่าต้องใส่ไม่เคล็ดเรามีความรู้สึกว่าสิ่งแรกที่คนจะเจอเราคือใบหน้าแต่ใบหน้าเรามันมีอะไรเราทำธุรกิจเพชรเนาะอะไรบิ้งบิ้งวิ้งวิ้งมันก็จะดีแล้วรู้สึกมั่นใจแล้วเราก็ชอบเพราะเราเป็นคนรักสวยรักงามงั้นสิ่งแรกก็คือต้องมีหูแล้วก็แหวนเพราะแหวนนี่เวลาจับเซนเช็คเนี่ยมันสะบัดสบายไงโอ้โหชอบจังเลยอ่ะเกี่ยวเงินหมอมีผลไหมคะพี่ก้องคะเวลาจะเซ็นเช็คต้องใส่เกี่ยวเออใส่เพชรไงไหมคุณก้องเซ็นรับอย่างเดียวเขาไม่เซ็นจ่ายแต่ยังแหวนตรงนี้ก็สวยพี่ชัยสวยมากพี่ดีไซน์เองใช่ไหมครับดีไซน์เองหมดกี่กะหลัดที่ชิ้นในร้านอันนี้ประมาณ10กว่ากะหลัด10กว่ากะหลัดนะฮะอันนี้เป็นพิงโกลองพิงโกฮะเป็นอันนี้ถ้าพี่ก้องอยากได้นี่ขายเท่าไหร่คะโอ้ไม่เยอะเดี๋ยวเราคุยกันหลังร้านเดี๋ยวเราคุยกันหลังพี่ก้องครับถือเป็นเคสเอาไปเซ็นแล้วเช็คจะเข้าเยอะขึ้นนะโอ้นี่พี่ข้อมูลจริงๆของพี่เขาเองแล้วนี่ก็เป็นแบบ
อ๋อไม่ถ้าชอบนี่เดี๋ยวปลดได้ปลดได้จริงๆถ้าไม่ใส่ก็มีลูกค้าที่แบบเห็นๆแล้วก็เยอะฮะเยอะใช่ไหมเยอะเยอะคือไม่ได้ใส่เพราะเป็นเครื่องประดับอย่างเดียวนะบางคนก็ถอดจากนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นไฮโซห่มเพชรต้องบอกว่าชีวิตเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยเริ่มจากศูนย์หรือว่าเริ่มจากติดลบเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะคุณชูชัยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะตอนชีวิตตอนสมัยที่เรายังไม่สบายเด็กๆก็แบบจะอยู่ในครอบครัวแบบแถวสลัมคนจีนนะเนาะเพราะทุกวันก็จะเห็นแบบบ้านนู้นทะเลาะบ้านนี้บ้านนี้ทะเลาะบ้านนู้นลูกตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งหมายความว่าที่เราเห็นคุณชูชัยเป็นไฮโซแบบมีหน้ามีตาในสังคมใช่คนคิดว่าพี่รวยมาเลยรวยใช่ส่วนใหญ่จะคิดอย่างงั้นแต่คุณชูชัยใช้คำว่าเริ่มจากชีวิตอยู่ในสลัมมาก่อนใช่ที่ว่าแบบยากจนนั้นยากจนขนาดไหนพี่ชูชัยมันใส่กางเกงเนี่ยคือพี่น้องนะพี่ก็เอาเสื้อมาให้น้องผัดไปเสื้อเก่าอ่ะรู้ใช่ไหมแบบเนี้ยอ๋อพี่ใส่เสร็จก็ให้น้องใช่นั่นแหละบ้านพี่เป็นอย่างนั้นแล้วพี่น้องมีกี่คนครับพี่จูชัยพี่น้องเนี่ยจริงๆมี20คนแต่2แม่แม่พี่เนี่ยคือเป็นแม่เล็กครับ12คนพี่เป็นคนที่8ของแม่เล็กแม่พี่จะมี12คนอ่ะแล้วอยู่บ้านเดียวกันนะฮะอยู่บ้านเดียวกันหมดทั้ง20คนตอนโน้น20คนอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันแล้วตอนหลังเนี่ยอันนี้เรายังไม่เกิดนะเนาะแม่ก็เล่าให้ฟังครับตอนหลังแม่ใหญ่ก็ไปอยู่อีกตอกนึงแต่ว่าก็รักกันดีคือจะมีแม่ใหญ่แล้วก็มีแม่เล็กใช่แม่ใหญ่มาจากเมืองจีนอ๋อแม่เล็กก็คือแม่พี่แสดงว่าจริงๆคุณแม่ก็คือเป็นภรรยาคนที่2ใช่ภรรยาน้อยอุ๊ยเหมือนในละครเลยนะคะเหมือนเลยสมัยก่อนคนจีนชอบมีลูกเยอะๆแล้วเวลานอนน่ะพี่บอกอยู่ในชุมชนแบบแออัดใช่มั้ยแล้วเวลานอนกันยังไงพี่ก็นอนเรียงกันเหมือนเป็นตับเหมือนกับเวลามีพวกซึนามิแล้วก็นอนกองกันอย่างนั้นน่ะเออต้องเรียนหนังสือพี่จบป.7เท่านั้นแล้ว13ขวบพี่ก็ไม่ได้เรียนแล้วก็มาทำร้านขายของเลยจากเด็กที่จบแค่ป.7อดมื้อกินมื้อวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของโรงแรมที่สวยที่สุดแห่งนี้เชิญเลยครับโอ้โหนี่ห้องส่วนตัวเหรอคะใช่เป็นดูเพล็กซ์ที่พี่กะว่าเป็นห้องอยู่ส่วนตัวตอนสร้างเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาเลยก็มีวันนี้รายการที่เป็นรายการแรกที่ได้มาชมห้องนี้ซึ่งยังไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้นี่เตรียมไว้ประกอบพิธีอะไรหรือเปล่าฮะไม่ก็เป็นอะไรขนาดนี้นะเป็นลิฟวิ่งรูมเป็นที่โต๊ะรับแขกคุยกันลิฟวิ่งรูมฮะโอ้โหตั้งแต่ไปดูฮวงจุ้ยมาเนี่ยไม่เคยเห็นลิฟวิ่งรูมบ้านไหนอันนี้คือลิฟวิ่งรูมหรือพี่ชูชัยใช่ลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งแอเรียเบาๆค่ะแล้วก็มาปุ๊บแขกมาหาพี่ที่ก็มานั่งคุยกันอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วคุณหมอคงช่วยนี่เป็นไงบ้างโอ้นี่น้ำอบอะน้ำอบร้อมพี่เป็นคนชอบน้ำน้ำอบร้อมนี่ดีมากเลยนะครับนี่อย่างนี้จัดปาร์ตี้สบายนะพี่นะสบายเลยก็มีคิดอยู่ว่าอันเนี้ยถ้าเรามาอยู่แล้วเราอาจจะอยู่หรือไม่อยู่อาจจะปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบห้องเหมือนแบบวาเลนไทน์เซเลบเรตแบบครบรอบวันแต่งงานหรือรับปริญญาหรือเกียรติคุณเกียรติบัตรอะไรเงี้ยก็เข้ามา 20-50 คนเฉลี่ยแล้วก็จ่ายคนละ 1,000-2,000 เองถูกมากผมจะถ่ายที่ได้มาห้องอย่างนี้เลยนะว้าวเลยนะใครที่มาห้องนี้เนี่ยคือเมื่อกี้เราออกมาแล้วยังตกใจเลยว่านี่ถนัดจะไม่แต่งนะแต่งจะสวยกว่านี้นี่อัมพวาใช่ไหมฮะอัมพวาพูดเลยเนาะนี่แค่ห้องนี้พิงรูมแล้วคือไม่ได้มีแค่นี้นะคะนี่คือ2ชั้นเป็นดูเพล็กซ์มีข้างบนทะลุเข้าไปข้างบนได้ด้วยพอเมื่อกี้เราออกมาจากลิฟต์ส่วนตัวแล้วนะใช่เป็น private lift เป็น private lift นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างบนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็น bedroom นะคะเรียกว่าเป็น bed chamberเป็นแบบอลังการเนี่ยค่ะดูตรงนี้ปุ๊บอยากขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะคะสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูไปดูฮะที่บอกเป็นคนเงียบมากแต่เงียบในที่นี้คือ1ต้องสะอาด2ต้องไม่สกปรกแล้วก็ดูดีบางทีจะเป็นคนเหมือนค่อนข้างจริงจังเกินไปไหมอะไรนี่แต่ก็โชคดีว่าได้ทีมและลูกน้องที่ดีใช่ที่บ้านสะอาดมากห้องนอนฮะโอ้ไม่น่าไม่ถึงหัวเพราะยังไม่ลงเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนี่มีแบบแสงจากธรรมชาติใช่เป็นสกายส่องลงมาจันดูอะไรโอ้โหถ้ามีคอนเสิร์ตคนก็เกาะราวเนาะดูคอนเสิร์ตแล้วไม่เห็นมีห้องที่ตู้เฉพาะห้องน้ำค่ะอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อยู่โอ้ตายแล้ว walk in closet
อันนี้ก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะฮะอันนี้ก็อ่างอาบน้ำอันนี้เป็นชาวเวอร์นะพี่เนาะชาวเวอร์แล้วมีแบบตักอาบด้วยนะใช่ไงมีตักอาบด้วยนี่ไงมีตักอาบด้วยมีตักอาบไว้ทำไมอ่ะพี่ชอบแบบตักอาบอ่ะบางทีเราอยากตักอาบฟิลแบบจะได้หลายๆฟิลไงอัมพวาอัมพวาฟิลอัมพวาคลาสสิกมีตักอาบนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะอ่างเนี่ยคุณก้องดูอ่างดูอ่างดูอ่างชอบลงอ่างไหมแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะแบบมันยังไม่ได้มาอยู่จริงไงแค่อะไรชอบก็ซื้อมาตั้งไว้ก่อนพอหลังจากโควิดละพี่มามองอุ้ยตายโรงแรมสวยจังฉันควรกลับมาทำความฝันฉันให้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งฉันจะต้องไม่ย่อท้อแต่เที่ยวนี้ฉันจะต้องมาทำอะไรให้มันเป็นแลนด์มาร์คและก็ให้มันเป็นที่ช่วยคนได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราเห็นตัวอย่างนะคืออย่างที่ผมบอกว่าความสำเร็จของพี่ชูชัยเนี่ยเกิดจากความเพียรใช่เกิดจากความตั้งความจิตที่มีคือพอเราคุยกับใครปุ๊บเราจะรู้ว่าจิตคนนี้เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจคนที่มีความตั้งใจเนี่ยเหมือนเวลาถ่ายรูปอะแล้วมันมีโฟกัสนะพอโฟกัสปุ๊บเนี่ยภาพมันจะชัดใช่อันนี้พอภาพชัดปุ๊บเนี่ยศรัทธาต้องตามมาทีนี้ปัญหาของบางคนเนี่ยมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวไม่มีความตั้งใจซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช่คำว่าอธิษฐานเนี่ยเวลามาไหว้พระว่าอธิษฐานจริงมันไม่ได้แปลว่าขอคำว่าอธิษฐานมันแปลว่าตั้งใจคือพี่อุชัยเนี่ยเขารวยได้เนี่ยเขาไม่ใช่เขาอธิษฐานอย่างเดียวเขาขยันทำด้วยคือเราเห็นว่าเขาดูแลพี่น้อง12คนเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยอ่ะคือดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยต้องบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะก็ฟ้าก็ส่วนหนึ่งตัวเรานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คืออธิษฐานในสิ่งที่มันดีๆให้คิดบวกอย่าไปอธิษฐานแบบลบๆอย่ามามองนี้สิคะคิดในเรื่องที่มันคือถ้าเราคิดดีเราก็ได้สิ่งที่ดีเข้ามาเท่านั้นเองตัวพี่เองเนี่ยทุกเช้าตื่นมาปุ๊บจะส่งเมสเซจเลยก็บอกจักรวาลเนี่ยกว้างใหญ่เมื่อเราส่งเมสเซจไปปุ๊บเมสเซจจะส่งกลับมาเมสเซจที่ส่งพูดแต่สิ่งดีๆอวยพรแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเดี๋ยววันนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราคิดลบปุ๊บเนี่ยส่งวันนั้นเช่นสบถคำด่าคนนู้นคนนี้เดี๋ยวความไม่ดีจะเข้ามาหมดเลยก็ว่า action reaction มันเป็นวิทยาศาสตร์นะใช่นี่เป็นวิทยาศาสตร์ดึงดูดฟิสิกส์เลยนะคิดดีคิดไม่ใช่ว่าเช้ามาด่าลูกน้องทั้งวันอย่างนี้ดึงดูดเข้ามาหมดเลยห้ามด่าลูกน้องไม่ได้พูดถึงคุณก้องนะอันนี้ผมเราเข้าใจคือยกไม่แต่ว่าอันนี้จริงนะคะอย่างบางทีแบบงานซาซาอย่างเงี้ยหนูก็จะไปยืนกลางแดดเลยบอกว่าขอบคุณนะที่แบบเรามีทุกอย่างในวันนี้แต่ว่าถ้าได้อีกนิดนึงก็จะดีแป๊บเดียวงานคอนเฟิร์มหมดเลยโอ้เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปยืนกลางแดดก่อน ขอนิดนึงต้องแดดเปรี้ยงๆด้วยนะโอ้อันนี้บอกว่าขอไปพบตัวดำเลยด่าอีกร้อนพี่จูหนูหิวแล้วว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันที่ร้านไหนคะที่ร้านนักคิดถึงอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงเนี้ยโครงการชูชัยบุรีเราเป็นพาร์ทหนึ่งของห้องอาหารของโรงแรมริมน้ำซึ่งตอนนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่หลังจากที่พี่ทิ้งไป5ปีอยู่ริมน้ำด้วยแล้วก็ตอนนี้มีช่วงโปรโมชั่นอินพุตไปกับแพ็กเกจโรงแรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟู้ดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปทานกันได้ครับในงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่หนึ่งนะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าค่ะใจดีกอบแก้วใจดีกอบแก้วคือถั่วที่เรียกว่าอร่อยมากเป็นจุดเด่นของเขามากๆคือถั่วก็เนี่ยนะจะเคลือบบางแล้วก็มีหลายชนิดมากๆเลยคุณชัยค่ะนี่ค่ะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเคลือบด้วยงาดำและงาขาวนะคะงาดำเหรอคะค่ะอร่อยอันนี้คือถั่วลิสงนะคะเคลือบนะคะงาขี้ม่อนจากทางเหนือค่ะเก๋ไหมล่ะเก๋ละเอียดละเอียดเนาะอันนี้นะอร่อยคนละแบบอันนี้อันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบมะพร้าวอยากเอ๋สิอยากกรอบมะพร้าวหวานมันมะพร้าวมากๆทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีขายในงานเหมือนกันนะคะมานี่ค่ะรอคอยมานานข้าวต้มแปลงนามเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยถั่วต้มขาหมูค่ะอันต่อไปหน่อไม้พะโล้เจค่ะเมนูนี้ก็ไม่ได้หาทานง่ายๆนะไม่พอค่ะมานี้ค่ะปลาช่อนนะคะต้มเกี๊ยมฉ่ายมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆมันยังมีอร่อยมากๆอันนี้นะคะมาถึงอันนี้ค่ะเป็นกะหล่ำปลีน้ำแดงก็หาทานยากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
เวลาแต่ก่อนอันนี้คือไก่หน้าชายโหหายอันนี้อร่อยถ้าคุณดูนะเขาทำขวดหายเลยนี่คือกลับบ้านได้เลยค่ะสุดยอดกินเสร็จปุ๊บมาต่อนี่เลย JLD ชานมไข่มุกค่ะอันนี้สูตรออริจินอลของเขาเลยนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับเป็นชานมไข่มุกจากไต้หวันค่ะใช่โดดเด่นเรื่องชาแล้วก็บราวน์ชูการ์มากๆเลยนะคะที่มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเม็ดไข่มุกนี่นะมันหนึบหนับหนึบหนับแล้วก็เข้มข้นด้วยนมเก๋ไหมล่ะพอหมดชาแล้วไปที่ป๊อปคอร์นเป็นชานมกลิ่นบราวน์ชูการ์อ้ําอร่อยและนี่ก็คือ3ร้านนะคะที่คุณผู้ชมจะได้พบในงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1ที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า16-20กันยายนนี้ค่ะมาแล้วค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาสูตรของที่นี่เลยค่ะร้านนะคิดถึงค่ะใช่ครับวันนี้นะคะเราต้องอิ่มอร่อยกันแน่ๆทำไมฮะเพราะว่าพี่บอกก็บอกก็หิวพี่ชูชัยก็เลยเลี้ยงเต็มที่ใช่ยังมีเมนูอีกเป็น 20-30 เมนูนะวันนี้เหมือนออเดอร์นิดๆหน่อยๆนี่มีออเดอร์ป่ะฮะใช่นิดๆนะนิดๆ นี่ข้าวนี่เอามาถูกคนด้วยข้าวกล้องข้าวกล้องอันนี้ข้าวขาวแต่คุณหมออาหารไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณใหญ่ครับฝั่งคุณมีอะไรบ้างคะอันนี้นะคะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นอะไรคะคุณชูชัยปลากระพงทอดน้ำปลาอันนั้นค่ะอันนี้ดูดีมากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยใช่อันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะฮะเป็นข้างในเป็นข้าวปลาทูแต่ว่าห่อด้วยไข่อร่อยมากอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่แต่ว่าจานต่อไปเนี้ยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียบ่อยๆก็คือว่าคนจะชอบรับประทานกุ้งถังกันที่จะเป็นแบบใส่ถุงมือแล้วกินนี่ค่ะอินสปิเรชั่นจากมาเลยกินง่ายๆนะคะเป็นถังแบบสไตล์ของคุณชูชัยค่ะแล้วก็นี่คือต้มยำกุ้งต้มยำแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอ่ะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำคุณดูดิโอ้โหตัวเบิ้มแกงเนี่ยแกงอะไรฮะอันนี้ชะครามกุ้งสดใบชะครามส่วนอันนี้ฮะน้ำเป็นน้ำพริกเป็นเซตน้ำพริกแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้ทำไมฮะอ้าวคุณมาแถวนี้นี่ของแท้นะใช่ปลาทูมีสองตัวด้วยทูมีสองตัวแท้ทูปลาทูมีสองตัวด้วยกินกับน้ำพริกแต่กินกับน้ำพริกมาดันมันเอาน้ำพริกมาดันโอ้โหเดี๋ยวดูลองชิมพริกมาดันก่อนเลยดูชิมเองคุณชูชัยคะวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่คือเราใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นใช่เราอยากให้เหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นอินกิเดียนของที่นี่เนาะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นเมืองที่อาหารอะไรอร่อยเยอะแยะแต่ไม่ค่อยมีใครโปรโมทแต่ว่าเราจะใส่ความเป็นคุณชูชัยเข้าไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นแต่ว่าใส่ความเป็นอะไรอะไรเข้าไปให้มันดูสวยงามมากขึ้นให้มันเป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของที่ร้านภาพความลำบากที่แบบที่ยากจนและอะไรที่มันเป็นภาพที่ติดตาเรามาจนถึงวันนี้ครับตอนที่ไม่มีเงินที่สุดจนแบบแม่เหม่อลอยเหมือนคนซึมเศร้านะพี่ก็เข้าไปถามแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแม่บอกวันนี้ไม่มีข้าวจะกินโอ้เหรอพี่ใช่วันนี้ไม่มีข้าวจะกินแล้วพี่ก็วิ่งไปข้างบ้านบอกซอเนี่ยที่บ้านไม่มีข้าวกินโทก็เอาเงินมาให้300แม่พี่ก็แบบก็เหมือนกับไม่อยากรับอ่ะเนาะแต่ก็รับขึ้นมาเพราะมันไม่มีเงินนะเสร็จแล้วพอไปแม่พี่ตีพี่ใหญ่เลยว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนี้มันไม่ดีแต่สักครู่หนึ่งก็คงนึกได้ก็มากอดพี่แต่พี่ไม่ร้องไห้เลยนะเราต้องเข้มแข็งมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันแบบเราต้องทำให้ได้ครอบครัวเราต้องอยู่ให้ได้ฉันจะต้องเป็นผู้ที่บุกเบิกเพราะเราเห็นแล้วเราสนิทกับแม่เห็นแม่มันลำบากไม่เคยเห็นแม่มีวันไหนมีความสุขเลยแม่จะมีความสุขวันที่ลูกอยู่พร้อมหน้าเท่านั้นเองแล้วแม่ก็จะยิ้มให้กำลังใจกับลูกทุกคนเป็นอะไรแบบนี้เขาบอกพี่ชูชัยเคยลำบากขนาดปลาเค็มเนี่ยตัวเดียวใช่กิน3วันนี่เป็นเรื่องจริงทั้ง3วัน20คนเหรอคะก็มันจะมีคือที่แม่สอนนะตอนนั้นเราอยู่แม่สอน
ี่ก็จะไปเด็ดผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยแล้วก็ผัดให้น้องๆกินแล้วก็ใส่เกลือลงไปกินอะไรประมาณนี้พี่ทำมาหมดแล้วนะเนี่ยมันปลูกอยู่ตามสวนมันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ไปเด็ด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 แล้วก็มาผัดให้น้องๆกินตอนแม่ไม่อยู่พี่จะดูแลน้อง5คนโอ้โหแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยฐานะต้องเรียกว่าไม่ใช่คำว่ายากจนคือไม่มีเลยถูกไม่มีเลยคนอื่นก็ได้กินข้าวดีๆได้เล่นอะไรชูชัยไม่เคยมีชีวิตนั้นบอกเลยไม่เคยมีจากวันนั้นถึงวันนี้พี่พอนึกถึงตอนนั้นเนี่ยอะไรทำให้เราเนี่ยเป็นแรงสู้ในปัจจุบันก็มันไม่มีจะกินไงเราก็ต้องบอกว่าต้องทำให้มีให้กินและฉันจะต้องอยู่เหนือแล้วก็จะต้องทำอะไรก็ได้ที่ให้ครอบครัวฉันโชคดีมีความสุขทุกวันนี้นะคะคุณชูชัยประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ว่าจริงๆสิ่งที่อยากทำมากที่สุดในตอนนั้นก็คงจะเป็นอยากให้คุณแม่อยู่สุขสบายใช่แต่ความทรงจำที่มีอยู่ตอนนี้มีรูปคุณแม่เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นเหรอคะใช่ที่ตั้งไว้อยู่หัวเตียงกับรูปคุณพ่อพอตื่นเช้ามาก็จะคุยกับแม่แม่ลูกวันนี้ทำได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ดูแลครอบครัวทุกคนดีใจกับลูกไหมถ้าแม่อยู่คงมีความสุขเนาะแต่เสียดายที่ลูกไม่ได้มีเวลาอยู่กับแม่นานเท่าที่ไปพาไปเที่ยวพาเขาไปกินอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราสร้างบ้านแล้วคุณแม่อยู่เพียงแค่6เดือนเท่านั้นแล้วก็จากลงไปถ้าวันนี้สามารถย้อนเวลากลับไปได้จะทำอะไรให้คุณแม่หรือมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ไหมคะอย่างที่บอกกันนะว่าอยากพาแม่ไปทานอาหารอร่อยอร่อยอยากพาแม่ไปเที่ยวเมืองนอกเพราะแม่ไม่เคยไปเลยรู้จักแต่ที่เก่าๆซ้ำๆจำเจอยากให้เห็นโลกกว้างอยากให้เห็นลูกหลานที่เติบโตลูกหลานที่รักแม่แล้วก็รอคอยแม่เพราะแม่เป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกแล้วก็สอนลูกมาดีทุกคนครอบครัวเราเป็นพี่น้องที่รักกันมากนะไม่เคยมีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันทุกอย่างร่วมมือร่วมใจกันพี่โชคดีที่พี่ได้ครอบครัวที่น่ารักทุกคนทุกคืนก่อนนอนก็จะคุยกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่คิดว่าเออถ้าแม่อยู่ก็คงจะดีถ้าอย่างนั้นรบกวนให้คุณชูชัยบอกกับทุกคนที่กำลังชมอยู่ที่คุณแม่เขายังอยู่ว่าควรจะต้องปฏิบัติกับคุณแม่ตัวเองอย่ารอจนวันที่ท่านจากไปแล้วจะมาบอกรักท่านน่ะช้าไปแล้ววันนี้ยามที่มีชีวิตอยู่เนี่ยบอกรักแม่ทุกวันแล้วสร้างสิ่งดีๆให้เขาภูมิใจคุณอาจจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ขอให้รักแม่ตอบแทนแม่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดเพราะท่านคือพระองค์แรกในบ้านถ้าแพ้องค์แรกในบ้านเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงบัวแต่ไปกราบไหว้บูชาข้างนอกพี่ว่าไม่ถูกต้องต้องนับถือคนในบ้านก่อนเลยก็คือแม่ของเรานี่แหละจริงๆห้องอาหารนี้เนี่ยชื่อณคิดถึงณคิดถึงพี่ชูชัยคิดถึงใครฮะถึงตั้งชื่อนี้ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าให้หวนรำลึกเวลามากินแล้วจะได้คิดถึงที่นี่เรื่อยๆคิดถึงคนรักคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคนทุกๆคนที่เรารักแล้วพามาทานกันระลึกถึงกันได้ตื่นเต้นอะไรฮะตื่นเต้นอะไรฮะโปรโมชั่นคุณตื่นเต้นอะไรฮะโปรโมชั่นแถมเพชรหนูตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรบอกว่ามีโปรโมชั่นแถมแหวนเพชรด้วยจริงเหรอพี่ชูชัยเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้คือมาพักที่นี่แถมแหวนเพชรถูกต้องโอ้ไอ้อะขอจองได้ไหมคะเดี๋ยวพออัมพวาสีคาเฟ่แล้วเราจะมีข่าว PR รับรองว่าโปรโมชั่นแรงสุดๆให้มันเสร็จก่อนตอนนั้นมีอะไรให้เราทำสนุกเยอะอัมพวาสีคาเฟ่เนี่ยพี่ชัยบอกอีกสักนิดนึงได้ไหมว่ามันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าจะมีอะไรที่แบบก็จะเป็นแหล่งแฮงเอาท์เช็คอินนะฮะที่ว่าคอกาแฟคอที่ชอบกินอาหารแบบคอนเซ็ปต์เก๋ๆสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ New Normal ต้องมาที่นี่เท่านั้นคุณถึงจะเรียกว่ามาถึงอัมพวาแล้วมาดูการดีไซน์ตกแต่งไม่ว่าอาหารฟู้ดเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่กินและชิมคอกาแฟและพันช์ต่างๆโอ้โหรับรองได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ยังไม่มีใครทำแล้วก็จะมีของฝากที่หิ้วกลับบ้านทุกอย่างเราคิดไว้หมดละ มาพวกต้องซื้อคนละ 2-3 ถุงกลับไปโอ้โหแล้วก็จะต้องเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นนี่
ลับมาอร่อยต่อนะคะกับลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1นะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าอีก3ร้านสุดท้ายในวันนี้นะคะบอกก่อนว่าจริงๆในงานเนี่ยมีกว่า80ร้านเลยนะคะซึ่งเรียกว่าหูเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่อร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาถึงร้านรัชดาลุยสวนค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดลุยสวนนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพพี่ก้องมาเตรียมชิมเลยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะมีน้ำจิ้มก็โอ้อะไรนะมีเมี่ยงปลาทูห่อด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งบางมากสายเฮลตี้นะคะพลาดไม่ได้ต่อไปค่ะหมูสวนร้านหมูตุ้งติ้งนะคะแล้วหมูเขาเป็นหมูที่คัดสรรนะคะอย่างดีที่สุดเลยเพราะเป็นหมูที่ทำมาจากส่วนของสะโพกค่ะคุณแพทย์คะแล้วเองมันจะน้อยอย่างหมูเค็มนี่นะคะมันจะไม่มีเลยเพราะถ้าเกิดมีมันปุ๊บจะหืนเร็วอ่ะเขาเลยไม่มีมันคุณแพทย์ไหมคะกรอบไหมดีเขาบอกว่าดีอันนี้มาทายอะไรคะขนมหนวดมังกรพร้อมแกงนี่ค่ะดูนะคะนี่นะคะโอ้โหกว่าจะทำได้นะคะต้องใช้วิธีการมากๆอันนี้เป็นเจ้าดังจากขอนแก่นหอมหวานแล้วก็เป็นส่วนผสมผสานของน้ำผึ้งถั่วและงาแต่อันนี้ค่ะเป็นรสนะทุเรียนหมอนทองค่ะคุณมาทายค่ะอันนี้นะคะขนมโบราณนี่ก็คือของดีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเจอร้านค้าเหล่านี้นะคะกว่า80ร้านค้านะคะที่งานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งหนึ่งที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า16ถึง20กันยายนนี้อย่าลืมนะคะพบกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1ค่ะ เหมือนที่เราได้ยินกันแล้วครับว่าเพชรแท้ไม่กลัวไฟเมื่อผ่านความยากลำบากมาแล้วยิ่งทำให้หัวใจเราแข็งแกร่งหัวใจสำคัญของการทำงานของคุณชูชัยคืออะไรคะกัดไม่ปล่อยนะแล้วก็บอกกับตัวเองเลยว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำได้ใครทำได้ฉันก็ต้องทำได้และต้องทำให้ดีกว่าพี่จะบอกพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกทีมทั้งหมดเลยนะให้บอกกับตัวเองก่อนคนเราต้องฝันฝันก่อนพอฝันปุ๊บตั้งอิ่มเอาไว้เลยจุดเป้ามุ่งหมายแล้วเดินไปให้ถึงช้าหรือเร็วก้าวยังไงมันมีขวางน้ำอยู่แล้วตะขาบงูเลื้อยอะไรเขี่ยไปให้หมดอย่าท้อถ้าก้าวไม่หยุดยังไงก็ถึงด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วต้องบอกโดดเดี่ยวโดดเด่นแล้วก็อย่าท้อถอยต้องฝันเป็นด้วยฝันเป็นอันนี้สำคัญบางคนนี่อยากทำการค้าชอบมาถามพี่ทำอะไรดีสอนหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่แล้วบางคนต้องบอกว่าตอนนี้คือเครียดไม่รู้จะหาเงินจากไหนทำยังไงกับคำว่าฝันให้เป็นฝันให้เป็นหนึ่งดึงตัวตนออกมาก่อนว่าเธอชอบอะไรอะไรที่ทำแล้วเธอมีความสุขเพราะบางคนเนี่ยรวยมาแต่ไม่มีความสุขอย่าทำเพราะเราหาเงินมาเพราะอะไรเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกเลยเธอจะเป็นศิลปินเธอชอบวาดรูปเธอเอาให้โดดเด่นไปเลยวาดรูปก็รวยได้ถูกไหมฮะขายอาหารขายน้ำเต้าหู้หรือขายใบชาก็รวยได้ทุกอย่างหนึ่งตัวตนที่เราชอบก่อนแล้วทำมันด้วยความสุขพอเราทำความสุขเราจะทำได้นานในที่สุดแต่ถ้าเราทำไม่ด้วยความสุขมันจะท้อง่ายแล้วเมื่อความสุขมาเป็นที่มาของความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบคิดว่าเมื่อประสบความสำเร็จค่อยมีความสุขไม่ใช่หลักใหม่พี่ทำงานด้วยความสุขความสำเร็จจะมาเองฟังมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันว่าอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยมันเหมือนมีคนกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้หมอช้างช่วยเจาะรหัสสักนิดนึงค่ะว่าเจาะรหัสรวยของคุณชูชัยหน่อยค่ะแชร์ the code นิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วมีรหัสลับอะไรหรือเปล่า หนึ่งความกตัญญูขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นพื้นฐานไหมหมอผมเห็นคนที่แบบเรียกว่าคนที่มีความสำเร็จในชีวิตครับหลาย family หลายบ้านเนี่ยเกิดจากพื้นฐานคือครอบครัวแล้วเป็นคนกตัญญูคนที่รักแม่รักครอบครัวนี่คุยมา10คนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยคือทุกคนพี่ชายเมื่อกี้พูดถึงคุณแม่แค่ไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยคือแบบน้ำตาไหลแล้วอะคือนี่แสดงว่าความรักคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานนะนี่เขามีความรักครอบครัวเนี่ยมากอันที่2คือพี่ชายเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษนะเอาอธิบายราศีเมษก่อนถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยมันจะ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีเมษเนี่ยเป็นราศีอันเบอร์1
คำว่าเบอร์หนึ่งก็คือเวลาเราดูดวงอ่ะเราจะเริ่มนับราศีเมษเนี่ยก่อนไม่ใช่ราศีมังกรหลายคนจะคิดว่ามกราคมพายแต่จริงเวลาดูดวงเมษเนี่ยคือเหมือนสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเข้าปีใหม่ไทยเนาะราศีเมษเนี่ยเป็นราศีเบอร์หนึ่งเป็นราศีแห่งแบบที่พระอาทิตย์มีพลังมากที่สุดเครื่องประดับประจำราศีเมษเนี่ยคือเพชรใครที่เกิดในราศีเมษอ่ะคุณถูกโฉลกกับเพชรดูตัวอย่างเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและที่สำคัญคือโดยพื้นฐานของคนราศีนี้เนี่ยจริงครับก็สำหรับผู้ชมคนอื่นเนี่ยเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยก็เป็นพระอังคารหมายถึงการต่อสู้อยู่แล้วพระอังคารเป็นดาวแห่งเทพเจ้าแห่งสงครามเหมือนนักมวยเนี่ยคือชีวิตก็ต้องต่อสู้คือไม่ว่าคุณจะเริ่มมาจากอะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นไม่สำคัญเพราะว่าราศีเมษเนี่ยมีความสำเร็จรออยู่เพราะเป็นราศีแห่งผู้นำเนี่ยการออกแบบและเป็นราศีพระอาทิตย์นะฮะอะไรที่มันระยิบระยับวิบวับมีจุดเด่นเนี่ยมีแลนด์มาร์คมีคนจดจำอันนี้สำคัญยามนี้ลำบากส่วนที่เกิดมาในกองเงินกองทองนั่นว่าไปเนาะแต่พี่เชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ยังตอนนี้ลำบากมันยุคโควิดเนาะจะทำยังไงพี่บอกทุกคนอย่าท้อเปิดตาเปิดใจแล้วสร้างพลังทุกๆวันเขาบอกอะไรรู้ไหมทุกเช้าตื่นมาขอบคุณและโชคดีขอบคุณที่วันนี้ยังครบ32ประการขอบคุณที่วันนี้ยังมีพ่อมีแม่ขอบคุณทุกวันนี้มีเสื้อผ้าใส่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเกิดมาไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ที่คุณมีอยู่คือกำไรทั้งสิ้นตรงนี้นี่เป็นเรือนไทยนะเข้ามาเนี่ยมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมใช่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมตรงนี้เนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอัมพวานะครับทีนี้คนที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็สามารถมากราบไหว้ที่นี่มาขอพรได้ใช่อยากให้พี่วิชัยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราทำไมอยู่ดีมาสนใจศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็มีหลักธรรมข้อไหนที่แบบพี่วิชัยคิดว่าคืออย่างนี้นะพี่ชีวิตมันกระเสือกกระสนดิ้นรนมาหมดแล้วเราได้ครบแล้วพี่เชื่อเลยว่าเราอะเลือกเกิดไม่ได้แต่ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะเรากำหนดตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีบุญมารองรับถ้าหากมีเจ้ากรรมนายเวรหรือกุศลที่เราทำไม่ถึงอ่ะเราคงไม่มาถึงจุดนี้ดังสมเด็จหลวงพ่อโตนะว่าถ้าดวงมาถึงหรือบุญที่เราถึงคลิกตรงเนี้ยอะไรก็ต้านไม่อยู่ที่คว้ามาหมดแล้วแล้ววันหนึ่งเราก็บอกว่าแล้วไงเหรอชีวิตในเมื่อเราได้มาหมดแล้วเนี่ยแล้วผลสุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้และรู้ถึงสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วมีเกิดแก่เจ็บตายนะฮะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าถึงว่าเราเท่านั้นคือใจที่มีอยู่จริงสิ่งที่เกินกว่าใจไม่มีอยู่จริงชีวิตและโลกทั้งปวงไร้สาระนิพพานเท่านั้นประเสริฐสุดถ้าคุณได้ถึง2สิ่งนี้สัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8คุณเข้าถึงนิพพานได้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่กายเราเลยนะเพราะไปแล้วแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้นับประสาอะไรกับที่เราจะไปบังคับคนอีกคนนึงมาให้เหมือนใจเราที่ต้องการก็แต่เมื่อตัวเราเองยังบังคับใจเราตัวเองไม่ได้เลยคุณคิดดู5นาทีจิตเราปรุงนะแป๊บนึงก็แวบไปนู่นแวบไปนี่เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวชังเดี๋ยวอะไรนับภาษาเลยเจ้าอีกคนหนึ่งมาให้ได้ดั่งใจเป็นไปไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางปุ๊บเนี่ยนะก็บอกเลยผูกใจเจ็บแล้วจะเจ็บใจเองจริงพอเราปล่อยปุ๊บเราหายแต่ถ้าเราผูกไว้นะพี่แต่ถ้าเราผูกไว้เราคิดเราปรุง5นาทีเราทุก5นาทีแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาด่าเราเขาเดินไปแล้วเราเอาคำพูดเขามาคิด5นาทีบางคนปรุง5วัน5เดือนบางคน5ปี5ชาติยังมีเลยนะพี่ชูชัยเนี่ยมองชีวิตตัวเองไงฮะจากแบบในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ในแถวหน้าของวงการนะครับมันก็ชีวิตอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้นะทุกชีวิตเหมือนกันหมดอยากได้อะไรเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่อิจิตวิชาเนี่ยมันเรียกร้องว่าจะต้องมีสิ่งนี้เพื่อมาปกป้องร่างกายอันที่เป็นรักเป็นนักเป็นหนาอะไรคำว่าอยากพบเนี่ยทุกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแรกเดิมเราเนี่ยมันสติวมันอยู่นิ่งๆเป็นจิตวิชาแต่พอมันอยากพบมันแกว่งสตริงเห็นไหมสตริงอะไรเกินกว่าใจสตริงหมดยิ่งอยากมากสตริงมากโอ้เข้าใจละหนูรู้ละสตริงมากก็ร้อนรนมากทุเรามากอยากได้โน่นอยากได้นี่แล้วเกิดเป็นที่มาของความอิจฉาริษยาหึงหวง
โกรธแค้นและฆาตกรรมถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากคุยกับตัวเองตอนลำบากยังไงบ้างคนเราอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนมีคุณธรรมคำว่าคุณธรรมก็คือมีความกตัญญูรับผิดชอบมีความเสียสละนะฮะแล้วก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็รักในเพื่อนมนุษย์ถ้าคุณทำได้5อย่างนี้ชีวิตคุณไม่ตกอับเชื่อพี่คุณธรรมสำคัญมากวันนี้ค่ะเรามาคุยกับคุณชูชัยเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวตั้งแต่วันที่ลำบากมากที่สุดไม่มีข้าวกินต้องไปขอเงินคนข้างบ้านมาจนถึงวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากคือเราได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาแล้วก็แนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้ฝันให้เป็นแต่ชีวิตมันสอนเราไงอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามีมุมท้อมีมุมที่หลุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายตัวเองยังไงเพราะสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเขวเหมือนกันอยากให้คุณชูชัยช่วยบอกอะไรกับคุณผู้ชมให้กำลังใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจสักนิดนึงค่ะคำว่าท้อเนี่ยมันคือเหมือนช่วงมืดต้อยมองไปแล้วฟ้ามันมีมืดมันมืดตลอดไหมไม่เดี๋ยวมันมีสว่างแค่นี้เรามองแล้วตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงที่มืดแต่มันความสว่างเดี๋ยวมีมาแน่นอนเมื่อมันมีความสว่างก็คือรับเรากำลังรับความสดใสเพราะฉะนั้นอย่าท้อมันบอกว่ายังมีโอกาสเมื่อมีโอกาสปุ๊บเก็บเกี่ยวโอกาสนี้แล้วอย่างที่พี่พูดต้องมีใจนำใจเท่านั้นที่มีอยู่จริงใจคือสิ่งที่ใหญ่และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จในทุกอย่างทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจอับเฉาใจสลดใจทำอะไรไม่ได้เลยนะพลังใจใจที่ชื่นชมใจที่มีแต่ความเบิกบานเดี๋ยวมันจะต่อยอดคิดดีคิดบวกสม่ำเสมอนะฮะอย่าท้อเด็ดขาดเชื่อว่าคุณผู้ชมตอนดูรายการของเราตอนแรกเจาะรหัสรวยคือเข้าใจว่าอยากจะทำยังไงให้มีเงินเยอะๆแต่วันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าจริงๆความรวยที่แท้จริงเนี่ยคือการที่เราตื่นมาทุกวันแล้วมีความสุขหวังว่าเรื่องราวของเรานี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมที่ชมแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าฟ้ามืดฟ้าไม่เปิดสักทีได้เจอกับความสว่างในใจสักทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชูชัยมากครับเปิดอาณาจักรที่สร้างจาก2มือของสุภาพสตรีแถวหน้าดร.ผ่องพันธ์ไพพรรณรัตน์จริงๆผู้หญิงสมัยนี้น้องๆวัยรุ่นนะคะตอนนี้เราตลาดออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะมากโดยที่เราทำใกล้เป็นร้อยล้านพันล้านในเวลารวดเร็วก็เป็นนักธุรกิจกับเป็นคุณแม่อันไหนยากกว่ากันคะเป็นนักธุรกิจยากกว่าเพราะคุณแม่ก็เป็นธรรมชาติของความเป็นแม่นะคะชื่นใจอย่างมากเลยนะคะทำไมไม่ชื่อนี้จากไหนพี่คำว่าเจมส์1เจมส์คืออัญมณีพีซคือความสงบสุขพี่ต้องการความสุขและพี่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะมอบความสุขให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าพี่ด้วยแล้วพี่ก็เติมคำว่าบายชูชัยตอนนั้นบอกทำไมชื่อยาวจังอะไรพิษฟังแล้วงงจังเลยแต่ปัจจุบันน้องเห็นไหมบายเต็มไปหมด